ขาดูกันนะครับในจุดพวกนี้ว่าเป็นยังไงนะครับใครอีกครับเจ้าหนี้อันนี้สำคัญเลยเจ้าหนี้แกก็จะดูส่วนใหญ่นะดูว่าไอ้บริษัทเนี้ยสภาพคล่องดีมากน้อยแค่ไหนสมควรที่จะเราไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยไหมนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยปล่อยสินเชื่อไปนะครับหรือปล่อยเป็นเครดิตเทอมให้ไปเนี่ยจะจ่ายเงินคืนเราได้ไหมนะครับเจ้าหนี้ก็ต้องดูในมุมนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นแบงค์เนี่ยยิ่งดูใหญ่เลยนะครับแต่แบงค์จะให้ความสำคัญกับตัวแคชโฟลว์ค่อนข้างจะมากนะครับไม่เหมือนสมัยเก่านะครับสมัยเก่าเนี่ยเวลาปล่อยกู้เขาก็ดูตัวอะไรฮะหลักประกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดูแคชโฟลว์เพราะว่าไอ้วิธีการที่ไปดูหลักประกันเนี่ยมันให้บทเรียนเข้ามาหนักหนามากแล้วในช่วงต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นเราปล่อยให้เงินมันโฟลว์เข้ามาเต็มที่แล้วทำไมเงินโฟลว์ที่เงินมันโฟลว์เข้ามาเต็มที่เป็นเพราะว่าดอกเบี้ยในบ้านเรามันสูงปรี๊ดเลยขณะที่ดอกเบี้ยในต่างประเทศมันต่ำมากเมื่อเห็นแกลบแบบนี้เงินมันวิ่งจากไหนไปไหนครับมันวิ่งจากจุดที่ดอกเบี้ยต่ำผลตอบแทนต่ำไปจุดที่ผลตอบแทนสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินมันก็จ้องจะเข้าอยู่แล้วแล้วเรามีการลงอาคมไว้นะครับเป็นยันมหาอุดบอกว่าค่าเงินบาทเราใช้ระบบบาสเกตเราฟิกไว้ที่25นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยอ่ะถูกไหมครับเอาเงินไหลเข้ามานะครับ25บาทกลับออกไปคุณได้25บาทพร้อมดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าดอกเบี้ยในบ้านเขาเยอะแยะเงินมันก็เลยไหลเข้ามานะครับผู้ประกอบการก็มองถ้าไม่กู้ต่างชาติครับไม่กู้เงินจากต่างประเทศมาเนี่ยก็สู้คนอื่นไม่ได้นะครับหนึ่งบอกให้เครดิตเราไม่ดีหรือเปล่าเราไม่เป็นที่เวลโนหรือเปล่าในมุมต่างชาตินะครับหรืออีกแง่หนึ่งเนี่ยนะครับมันทำให้ต้นทุนการเงินถูกลงทุกคนก็กู้เงินเข้ามานะครับสุดท้ายแบงก์ในบ้านเราก็ปล่อยกู้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีคู่แข่งคือเงินที่มันไหลเข้ามาถูกไหมฮะแล้วเวลาเงินที่มันไหลเข้ามารอบนั้นเราทำอะไรครับเราเอาไปซื้อพวก risk asset ทั้งหลายที่ดินเปล่าซื้ออะไรตรงนี้อะไรเนี่ยลงทุนอะไรที่มันไม่ productive อ่ะเพราะว่าเงินมันได้ง่ายอ่ะนะครับมันก็เหมือนกับเนเจอร์ของคนทั่วไปนะครับว่าโอเคถ้าอะไรเงินมันได้มาง่ายเนี่ยเวลาจับจ่ายใช้สอยมันก็ง่ายอ่ะไม่ค่อยดูว่าสุดท้ายมันจะเกิดรีเทิร์นขึ้นมาเท่าไหร่หรอกถูกไหมฮะเมื่อมองเห็นภาพนี้ก็ปล่อยกู้กันนะครับเป็นที่บันเทิงนะครับแล้วก็มีหลักทรัพย์เป็นตัวค้ำประกันนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเราถูกโจมตีด้วยค่าเงินเพราะทุกคนก็มองเห็นภาพว่าโหลักษณะโครงสร้างแบบนี้เนี่ยดุลบัญชีเดินสะพายก็ขาดดุลนะครับภาระหนี้ก็สูงมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินมันแข็งเกินจริงก็ถูกโจมตีค่าเงินแล้วในช่วงที่เงินบาทเราแข็งมากๆส่งออกเป็นไงครับแย่เลยถูกไหมครับ Fair Value เงินบาทมันจะอยู่ที่ประมาณสัก30แต่ตอนนั้นถูกกดไป25นะครับของบ้านเราไปขายต่างชาติมันก็แพงขึ้นส่งออกก็ไปไม่ได้ขาดดุลการค้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสุดท้ายเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทั้งหมดนะครับฟองสบู่มันก็แตกเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นฝั่งแอสเซทเคยโป่งมากๆมันก็ถูกสอยลงมาถูกไหมครับแล้วเมื่อถูกสอยลงมาเนี่ยถามว่าแบงค์ที่ปล่อยกู้ไปแล้วมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยเหลืออะไรไหมนะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่รายฮะเหลือเหมือนกันเหลืออยู่ไม่กี่รายนะครับอย่างไฟแนนซ์เนี่ยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตอนนั้นถูกปิดไปตั้ง50รายถูกไหมครับอันนั้นมันก็เป็นเหตุผลประการนึงนะครับของการที่วิธีการปล่อยกู้ที่มันเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่ไปอิงหลักทรัพย์ตอนนี้ก็มาอิงกับตัวแคชโฟลว์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขอกู้แบงค์ต้องคอนวินซ์ให้เชื่อแคชโฟลว์เราให้ได้นะครับมันถึงจะผ่านได้ง่ายนะครับถัดไปใครครับรัฐบาลนะครับแกก็ไม่ดูอะไรครับดูว่าเราจะจ่ายภาษีได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับยิ่งปีนี้เราเก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้าด้วยใช่ไหมฮะนะครับเพราะนั้นรัฐบาลจะดูเรามากหน่อยในปีนี้นะครับก็ดูเรื่องตัวรัฐบาลนะครับคือเป็นวัตถุประสงค์เรื่องตัวภาษีเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ามองนะครับอีกเรื่องนึงนะครับของตัววัตถุประสงค์เนี่ยนะครับว่าใครดูบ้างแล้วเนี่ยนะครับก็ดูว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้นะครับเพราะว่างบการเงินเนี่ยมันเป็นเครื่องที่บอกอดีตนะครับน้อยๆก็บอกเราว่าประวัติเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วประวัติตรงนี้เนี่ยมันลบไม่ออกด้วยนะครับอย่างเช่นมันมีรายการอยู่รายการนึงเนี่ยเขาเรียกรายการกำไรสะสมนะครับกำไรสะสมคืออะไรฮะก็คือกำไรที่มันสะสมนั่นแหละนะครับแล้วผมจะพูดไปทำไม สมมุตินะครับปีแรกผมเปิดมามีกำไร100ล้านนะครับผมไม่จ่ายปันผลเลยนะ100ล้านนั่นแหละมันคือกำไรที่สะสมอยู่แล้ว
ถูกไหมครับพอปีที่2ผมมีกำไรอีก150ล้านนะครับแต่ปีที่2เนี่ยผมจ่ายปั้มจ่ายปันผลไป50ล้านนะครับเพราะฉะนั้นกำไรสะสมของปีที่2เนี่ยมันจะเท่ากับ100ล้านที่มีอยู่ปีแรกบวกอีก150ล้านของกำไรใหม่ที่ทำได้ถูกไหมครับเป็น250ละแต่ผมต้องเอา7ไปจ่ายปันผล50ล้านนะครับก็ลบ50ล้านออกไปมันก็จะเหลือกำไรสะสมกลายเป็น200ล้านนะครับทีนี้ถ้าทางตรงข้ามเปิดมาแล้วขาดทุนแล้วขาดทุนต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับถามว่าประวัติตรงนี้มันลบออกไหมลบไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามถ้าดูงบการเงินเนี่ยเราก็จะเห็นประวัติความเป็นมานะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆเรื่องทยอยเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องวัตถุประสงค์ในเชิงของผู้ใช้งบการเงินนะครับมาเข้าในส่วนของตัวรายละเอียดดูบ้างนะครับในเชิงหลักการนะครับที่กำหนดในแผนแม่บทนะฮะไม่ใช่แผนแม่บทสิแม่บททางการบัญชีนะครับเขากำหนดอะไรไว้บ้างนะครับที่เป็นข้อตกไม่ใช่ข้อตกใจเป็นข้อตกลงนะครับเป็นข้อตกลงของนักบัญชีแล้วก็มีเป็นมุมมองร่วมกันนะครับอันแรกก็คือเขาบอกว่าการจัดทำงบการเงินเนี่ยจัดทำบนเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์คงค้างนะครับเกณฑ์คงค้างคือยังไงนะครับคือเขาบอกว่าถ้าสาระสำคัญของตัวกิจกรรมตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะถูกบันทึกรายได้หรือว่าเป็นบันทึกรายการเนี่ยทางบัญชีไปเลยไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งได้รับเงินสดมานะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมขายของไปนะครับผมมีเครดิตเทอมให้ลูกค้าประมาณ2เดือนนะครับถามว่าพอขายเสร็จปุ๊บส่งของให้ลูกค้าแล้วลูกค้ามีเครดิตเทอม2เดือนเราได้เงินหรือยังครับยังไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าในทางบัญชีเนี่ยเราบันทึกตัวอะไรไปแล้วครับบันทึกรายได้ไปแล้วถูกไหมครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเกณฑ์คงค้างนะครับดูว่าสาระสำคัญนะครับของรายการเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วมันคงไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรออกไปนะครับถึงแม้ว่าเงินเรายังไม่ได้นะครับก็ต้องบันทึกรายการทางบัญชีแล้วนะครับตัวอย่างก็คือเรื่องขายของแล้วมีตัวเครดิตเทอมอย่างที่ว่าไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างของตัวเกณฑ์คงค้างนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะดูยังไงว่าสาระสำคัญของรายการนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้ามองจากข้อใหญ่ใจความนะครับผมคิดว่าถ้าเป็น transaction ในการซื้อขายนะครับผมกำลังดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ผู้ขายเนี่ยโอนทั้งสิทธิแล้วก็ความรับผิดชอบในสินค้าตรงนั้นเนี่ยให้กับผู้ซื้อไปแล้วนะครับณจุดนั้นเนี่ยมันน่าจะถือว่าเราเห็น transaction ที่มันเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วหรือว่าเกิดขึ้นแบบจริงจังแล้วนะครับถ้ามันก้าวข้ามจุดนี้ไปได้ก็เป็นการที่จะบันทึกรายการตรงนั้นเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นอะไรครับสมมุติว่าตัวอย่างนะครับอย่างเป็นการขายบ้านก็ได้นะครับทำไมถึงต้องบันทึกรายได้เมื่อมีการโอนนะครับเพราะการขายบ้านโดยธรรมชาติคือว่าลูกค้าเดินเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บทำสัญญาจองพอจองเสร็จปุ๊บนะครับดีลลอปเปอร์ต้องทำการก่อสร้างก่อนใช่ไหมครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมีน้อยรายนะครับที่ทำสต็อกบ้านไว้นะครับแล้วก็โอนได้เลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะไปทำการก่อสร้างก่อนพอสร้างเสร็จปุ๊บถึงจะมีการโอนนะครับจุดที่อยู่เขาระหว่างการก่อสร้างเราผ่อนดาวอยู่เนี่ยนะครับถามว่าเราเข้าไปจุนจ้านปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้นะถูกไหมฮะสมมุติว่าเราจะแต่งบ้านเนี่ยนะครับเขายังบอกว่าพี่ต้องโอนก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาแต่งบ้านได้นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าช่วงเวลาที่ยังไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยสิทธิและความรับผิดชอบทั้งหลายนะครับมันยังอยู่กับผู้ขายถูกไหมครับไม่ได้อยู่กับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่ได้โอนสิทธิความรับผิดชอบทั้งหลายไปที่ผู้ซื้อแล้วเนี่ยการบันทึกรายได้หรือการทำรายการซื้อขายก็ยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่ควรมีการบันทึกรายการทางบัญชีถูกไหมครับคีย์มันอยู่ตรงนี้นะครับคีย์มันอยู่ว่าเราในการทำธุรกรรมเนี่ยธุรกรรมในเชิงของทางพฤตินัยแล้วเนี่ยมันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยหรือยังมีการโอนไปหรือยังนะครับหรือผมเจอบางเคสนะครับเขาบอกว่ามีดีลการขายที่ดินล็อตใหญ่ที่สุดในประเทศไทยยังไม่มีการโอนนะครับแต่บังเอิญว่าผู้ขายเนี่ยตัวครับผู้ซื้อเขาจ่ายเงินหมดแล้วอะเพียงแต่ว่าที่ยังโอนไม่ได้เป็นเพราะติดเรื่อง process ในการแบ่งแยกโฉนดทำ EIA ทำอะไรตรงนี้อะไรแค่นั้นเองเนี่ย
ถามว่าบันทึกรายได้ได้ไหมถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็ก้ำกึ่งนะอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าถือว่าการที่ผู้ขายโทษครับผู้ซื้อเนี่ยจ่ายเงินให้เราหมดแล้วเนี่ยมันแปลว่าทางฝั่งเขาสมบูรณ์แล้วถูกไหมฮะหรือแต่ฝั่งเราที่ทำหน้าที่ในการโอนนะครับแต่สุดท้ายบริษัทนี้ก็ยังตัดสินใจว่ายังไม่บันทึกรายได้นะนะครับก็ถือว่าก็ปลอดภัยดีก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามองตามเกณฑ์ถ้ายึดถือตามแบบนี้แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ถ้าจะบันทึกมันก็ควรจะบันทึกได้เหมือนกันถูกไหมฮะเพราะนั้นก็เป็นแนวทางนะครับอันนี้คือเรื่องของเกณฑ์คงค้างนะครับเพราะว่าเราทำทรานแซคชั่นกันทุกครั้งเนี่ยเราไม่ได้ทำทรานแซคชั่นที่เป็นเงินสดทั้งหมดถูกไหมครับมันอยู่บนเครดิตเทอมมันอยู่บนเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะนั้นณจุดไหนที่มีการบันทึกรายการล่ะก็คือณจุดที่ทรานแซคชั่นพวกนั้นมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมให้คีย์ว่าเมื่อไหร่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วคีย์ของผมก็คือว่าเมื่อมีการโอนสิทธิ์และความรับผิดชอบของสินค้าไปให้กับผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วผมถือว่าเรียบร้อยถ้ามันเรียบร้อยจริงผมก็สามารถบันทึกรายการได้บันทึกยอดขายได้อะไรได้ไปนะครับอันนี้คือสมมุติฐานที่เป็นแม่บทข้อที่1นะครับถัดไปนะครับเป็นเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับสมมุติฐานในการทำบัญชีนะครับเขาบอกว่าถ้าจะทำบัญชีเนี่ยให้อยู่บนสมมติฐานว่ากิจการนั้นนะครับจะมีการทำธุรกิจต่อเนื่องไปเรื่อยๆยังมองไม่เห็นว่าจะไปจบลงเมื่อไหร่นะครับคนทำบัญชีอาจจะจบไปก่อนแล้วนะครับแต่กิจการยังต้องอยู่นะครับให้ยึดเกณฑ์แบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรก็ตามที่บอกว่ากิจการกำลังจะบายบายไปไหนแล้วเนี่ยนะครับวิธีการทำบัญชีจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมเข้าใจว่านะครับอย่างเช่นในเคสที่จะต้องมีการชำระบัญชีขายแอสเซทแล้วเอาเงินมาคืนเจ้าหนี้มาคืนผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับถามว่าบางครั้งแอสเซทที่มันอยู่ในบุ๊กเนี่ยถ้าเราร้อนเงินอยากจะรีบขายอยากขายเร็วๆเนี่ยราคามันจะได้เหมือนในบุ๊กแวลูที่ทำไว้ไหมอาจจะไม่ได้ก็ได้ถูกไหมครับบางอย่างมันเป็นสินค้าที่เป็นแฟชั่นนะครับมีค่าสำหรับเราแต่อาจจะไม่มีค่าสำหรับคนอื่นก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นเคสที่ไม่เรื่องของการดำเนินงานโดยปกติเนี่ยผมมองว่ามันก็ต้องมีวิธีพิเศษที่เข้ามาดูแลเพื่อจะทำให้สถานะเนี่ยมันสะท้อนภาพที่แท้จริงได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือโดยหลักการนะครับเพราะนั้นการทำบัญชีทำอยู่บนเกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์คงค้างแล้วก็ธุรกิจเนี่ยยังเป็นอะไรที่เดินหน้าต่อเนื่องนะครับถัดไปนะครับอันนี้เป็นลักษณะในเชิงคุณภาพของตัวบัญชีนะครับจริงๆเนี่ยคุณภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทุกเรื่องนะครับคุณภาพในที่นี้หมายถึงคุณภาพของความน่าเชื่อถือของตัวเลขทางการบัญชีนะครับแต่ถามว่าข้อมูลทางบัญชีเนี่ยมันบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นพนักงานที่มีขีดความสามารถเหนือกว่าคู่แข่งบันทึกไว้ในรายการไหนในบัญชีไหมไม่มีถูกไหมครับ goodwill นะครับหรือว่าไอ้ค่าความนิยมพวก trademark ต่างๆทางบัญชีบันทึกไหมก็ไม่ได้บันทึกแต่ถ้าพูดถึงจะเอาไปขายขายได้ไหมก็ขายอย่างสมมติแบรนด์ Starbucks เนี่ยถ้าเอาไปขายมันก็คงจะได้อะไรมโหฬารพอสมควรถูกไหมครับแต่ถามว่ามีการลงมูลค่าในบัญชีหรือเปล่าไม่มีอันนั้นคือข้อมูลในเชิงคุณภาพนะครับแต่คุณภาพที่ผมพูดถึงนี้เป็นคุณภาพความน่าเชื่อถือของตัวเลขนะครับว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าจะมองนะครับอันแรกนะครับเรื่องในเชิงคุณภาพเนี่ยเขามองเรื่องของตัวความเข้าใจได้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนต้นว่าความเข้าใจได้ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าผู้อ่านไม่มีความรู้อะไรเลยทางการเงินการบัญชีแล้วมาอ่านแล้วบอกว่าไม่เข้าใจถือว่างบนี้เข้าใจไม่ได้ไม่ใช่เขาหมายถึงในส่วนของผู้ใช้ที่มีความรู้เบื้องต้นในทางบัญชีนะครับมีความรู้นะครับในเชิงของธุรกิจนะครับใช้ดุลพินิจพอสมควรมาอ่านแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะครับอันที่2นะครับงบการเงินเนี่ยถ้ามีคุณภาพนะครับมันต้องสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้นะครับทีนี้การที่จะเอามาตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้เนี่ยนะครับมันมีคีย์เวิร์ดอยู่นิดนึงนะครับก็คือว่าข้อมูลที่ใส่มาเนี่ยนะครับ
มันจะต้องเป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญนะครับนะครับอะไรที่ไร้สาระแปลว่าจะไม่อยู่ในบัญชีนะครับมีสาระสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกนำเสนอมานะครับอาจจะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับตรงนี้อย่างเช่นอะไรครับถ้ายกตัวอย่างนะครับถ้าจะมีสาระสำคัญและควรเปิดเผยไว้เนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณภาพของลูกหนี้การค้าเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ควรเปิดเผยนะครับอย่างน้อยๆให้รู้ว่าเอจจิ้งเขาเท่าไหร่บ้างเอจจิ้งคือว่าช่วงเวลาที่ค้างชำระลูกค้าที่ค้างชำระเกิน3เดือนมีเท่าไหร่ลูกค้าค้างชำระเกิน6เดือนมีเท่าไหร่เกิน12เดือนมีเท่าไหร่นะครับผมว่าพวกนี้ต้องมีต้องบอกต้องรู้นะครับแล้วก็อย่างเช่นถ้ามีคดีความฟ้องร้องที่เป็นคดีสำคัญจริงอยู่ว่ามันไม่ใช่รายการที่เป็นตัวเลขทางบัญชีที่เป็นตัวเลขแบบชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่ามันมีผลกับการตัดสินใจก็ควรจะต้องเปิดเผยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ามีสาระสำคัญก็คือว่าถ้าแสดงผิดพลาดหรือไม่แสดงมันจะมีผลทำให้การตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นถ้าเข้าเขตนี้เข้าข่ายนี้เนี่ยตามหลักการแล้วนะครับควรจะต้องมีการเปิดเผยนะครับให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยรู้นะครับเรื่องของความเชื่อถือได้นะครับถ้าอ่านตาม wording อันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีคำหนึ่งนะครับในข้อที่3เนี่ยนะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดุดหูนะครับแล้วก็ใช้คำว่าสะดุดตาก็ได้ถ้าท่านอ่านนะครับในความเชื่อถือได้นี้นะครับเขาให้ยึดเกณฑ์อะไรครับเขาให้ยึดเกณฑ์ว่าเนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับมันหมายความก็คือว่าถ้าจะยกตัวอย่างนะครับสมมตินะครับผมมีการทำรายการขายสินทรัพย์ออกไปชิ้นหนึ่งนะครับขายที่ดินขายโรงงานก็ขายอาคารดีกว่านะครับขายอาคารออกไปชิ้นหนึ่งนะครับขายใครก็ไม่รู้แหละโอนเรียบร้อยทางกฎหมายนะครับแต่ผลในทางปฏิบัติเนี่ยเรายังพบว่าบริษัทนั้นนะครับยังได้ประโยชน์จากการใช้สินทรัพย์ตัวนั้นอยู่นะครับถามว่าในทางพฤติไนเนี่ยมันถือว่าเป็นการขายหรือยังอ่ะคุณขายไปแล้วรับเงินแล้วทำทานใช้อะไรก็แล้วแต่เรียบร้อยไปแล้วโอนที่กรมที่ดินเรียบร้อยแต่คุณยังมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ตัวนั้นอยู่เนี่ยถือว่าถ้าโดยรูปแบบบอกว่าโอเคคุณขายไปละแต่โดยสาระสำคัญถามว่าถ้ายังใช้ประโยชน์จากมันอยู่ยังมีสิทธิในการใช้ประโยชน์นั้นอยู่เนี่ยถามว่าเป็นการขายออกไปหรือยังเพราะสินทรัพย์คืออะไรครับมันคือสิ่งที่ผู้ที่ถือครองเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ในการหาประโยชน์ต่อไปนะครับเพราะนั้นรูปแบบอาจจะไปแล้วแต่สาระมันไม่ใช่นะครับหรือในทางตรงข้ามอีกทางหนึ่งนะครับเคยได้ยินชื่อสัญญาเช่าทางการเงินไหมเวลาเช่าสินทรัพย์เนี่ยมันมี2อย่างใช่ไหมครับมี operation risk กับ financial risk นะครับถ้าเป็น financial risk เนี่ยโดยหลักการก็คือว่ามันเป็นลักษณะกึ่งๆเหมือนกับการขายอ่ะนะครับเขาจะมีเกณฑ์ที่บอกว่าอะไรบ้างที่เข้าเกณฑ์ financial risk เช่นว่าต้องถ้าเราซื้อ asset มาแล้วปล่อยให้คนอื่นเช่านะครับถ้าปล่อยเช่าเกิน2ใน3ของอายุการใช้งานสินทรัพย์เนี่ยอันนี้เป็นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งละหรือว่าสินทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วปล่อยให้เราเช่าเนี่ยนะครับเป็นของที่เป็นเหมือนกับเทเลเมดอ่ะนอกจากเราแล้วคนอื่นใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นทรานแซคชั่นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วไปเช่านะครับมันเสมือนนึงกับว่าเราเป็นเจ้าของสินทรัพย์เองเนี่ยเพราะว่านอกจากเราแล้วใครคนอื่นก็ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคุณก็ควรที่จะบันทึกไอ้ตัวสินทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในบาลานซ์ชีทเลยนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็บันทึกเป็นเงินกู้ไปนะครับที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าโดยสัญญาเนี่ยคุณบอกว่าเป็นการเช่าถูกไหมฮะแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นสินทรัพย์ที่ทำมาเฉพาะตัวเลยนะครับอันนี้ผมไม่รวมว่าชุดเจ้าสาวประเภทแบบเช่าตัด อยู่ในเคสนี้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่นั้นอาจจะมีคนที่ไซส์มาตรฐานเหมือนเราเยอะแยะมากมายก็ได้อาจจะไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้เครื่องมือต่างๆที่ทำมาเฉพาะสำหรับเราแล้วเราบอกว่าโอเคเราเช่ามานะครับทางบัญชีบอกว่าให้คุณสะท้อนภาพที่จริงสิโดยการที่บันทึกแอสเซทเข้ามาด้วยแล้วก็ตัดค่าเสื่อมไปตามปกติแล้วก็บันทึกตัวภาระหนี้ที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตัวนี้เป็นหนี้สินไปนะครับอันนี้คือความหมายนะครับของสิ่งที่เราบอกว่า
เนื้อหานะครับสำคัญกว่ารูปแบบนะครับแล้วก็มีผลต่อความน่าเชื่อถืออันที่4ก็คือเป็นการเปรียบเทียบกันได้นะครับเมื่อดูงบการเงินแล้วนะครับถ้าเรารู้แค่ของเราคนเดียวเนี่ยไม่สามารถรู้เลยด้วยว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของอุตสาหกรรมนะครับเราโพซิชันเราเป็นยังไงเราแข็งแรงกว่าหรือว่าเราอ่อนแอกว่านะครับแอสเซทเราใหญ่กว่าหรือเราเล็กกว่านะครับอันนี้คือเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับนอกจากนี้ในตัวเราเองเราก็ต้องเทียบมันย้อนหลังได้ด้วยถูกไหมครับถ้าทำงบปีนี้แล้วบอกว่าไม่สามารถเทียบกับงบปีที่แล้วได้คิดว่ามีคนเชื่อไหมครับถึงเชื่อก็เชื่อแบบแปลกๆก็แปลว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนวิธีการบัญชีอะไรหรือเปล่านะครับแล้วถึงแม้ว่าเวลาเปลี่ยนวิธีการบัญชีเนี่ยนะครับทางนักบัญชีก็ยังบอกว่าให้ไปทำ adjust ย้อนหลังให้อยู่บนฐานที่มันเทียบกันได้นะครับเพราะนั้นในข้อที่4นะครับการเปรียบเทียบกันได้เนี่ยหมายถึงการเปรียบเทียบทั้งในแง่ของเทียบกับคนอื่นนะครับแล้วก็เทียบกับตัวเองด้วยนะครับทั้ง2แง่มุมเลยนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของข้อจำกัดนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความทันต่อเวลานะครับมันเหมือนกับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยกว่าจะได้มานะครับมันใช้เวลาค่อนข้างจะนานมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไปรอไอ้ข้อมูลตัวนั้นให้มาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขทางบัญชีที่เรามีกำหนดจะประกาศแน่นอนเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเกณฑ์ของตลาดเนี่ยถ้าเป็นงบรายไตรมาสพอสิ้นงวดปุ๊บนะครับเรามีเวลากี่วันครับ45วันถ้าเป็นงบไตรมาสถูกไหมครับเราต้องส่งงบละถ้าไม่ส่งงบก็จะถูกขึ้นเครื่องหมายถูกไหมฮะหรือถ้าเป็นงบปีเรามีเวลาเท่าไหร่ครับ60วันต้องส่งงบทีนี้ถ้าข้อมูลที่เราคิดว่ามันอาจจะมี value แต่ถ้ามันเข้ามาแล้วมันไม่ทันใช้งานอะตรงนี้ก็ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนออะไรยังไงให้มันสอดคล้องนะครับนอกจากชั่งน้ำหนักเรื่องเวลาแล้วต้องชั่งน้ำหนักในเรื่องของตัวต้นทุนด้วยนะครับต้นทุนในการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นนะครับว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับบางครั้งนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเขียนรีพอร์ตรีเสิร์ชรีพอร์ตก็เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยเราลงทุนไปนั่งทำข้อมูลมาตั้งครึ่งค่อนวันนะครับแต่เชื่อไหมครับเอามาเขียนแค่คืบเดียวว่าจะเป็นแค่นี้แต่นั้นเป็นรีเสิร์ชมันต้องทำนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทเนี่ยต้องดูด้วยว่าคอสที่ใส่เข้าไปกับประโยชน์ที่ได้จากการที่จะนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องอยู่ในกรอบโครงข่ายของมาตรฐานการบัญชีนะครับว่าอะไรอนุญาตทำได้อะไรที่ทำไม่ได้นะครับแต่มันก็มีในเชิงของดุลพินิจที่สามารถชั่งน้ำหนักกันได้นะครับอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับก็คงต้องดูด้วยว่าเรานำเสนอไปเราโปร่งใสเราสดใสมากเลยนะครับแต่ต้องดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่ได้มันคุ้มกับที่เราจะเสียไหมอย่างเช่นถ้าเราเปิดดีเทลมากเกินไปในเชิงของตัวโครงสร้างต้นทุนเนี่ยเหมือนกับเราโชว์ให้ดูหมดเลยว่าเรามีอะไรอยู่ตรงไหนต้นทุนเป็นเท่าไหร่ถ้ามันต้องเปิดขนาดนั้นแล้วมันทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันในการทำธุรกิจอย่างมากเนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้ดุลพินิจด้วยนะครับในการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับบางครั้งเนี่ยโอเคเปิดหมดแต่ผมไม่แยกชิ้นให้ก็ได้ผมรวมเป็นก้อนก็ได้นะครับเพื่อให้คนเขาแกะไม่ออกว่ามันมีอะไรที่มาจากตรงไหนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามเกณฑ์ในการที่จะพิจารณานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของข้อจำกัดของเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับและการนำเสนอข้อมูลนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของคำจำกัดความนิดหนึ่งนะครับสินทรัพย์นะครับหมายถึงอะไรนะครับสินทรัพย์อ่านคำจำกัดความตรงนี้ให้ชัดๆนะครับก็คือว่าทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการนะครับแล้วก็เป็นของที่เป็นผลของอดีตนะครับและกิจการคาดว่าจะได้รับผลในอนาคตเหมือนกับว่าเราซื้อรถยนต์มา1คันมันเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตถูกไหมครับเราจ่ายเงินไปเราซื้อแล้วเราคาดหมายว่าเราจะได้ประโยชน์จากการใช้รถยนต์คันนี้เนี่ยในการไปส่งของให้กับลูกค้าในการใช้งานภายในกิจการนะครับอันนั้นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นในอนาคตถูกไหมฮะ
ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าตัวค่าใช้จ่ายนะครับผมพูดคาบเกี่ยวไปถึงตัวรายได้ค่าใช้จ่ายนิดนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปปุ๊บมันไม่ได้ไปเกิดผลประโยชน์ในอนาคตประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในงวดบัญชีนี้เท่านั้นรายการลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะอะไรก็ตามที่จ่ายแล้วได้ของมาแล้วใช้ประโยชน์ไปในหลายงวดบัญชีเลยในอนาคตผมเรียกว่าจ่ายไปเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์ถูกไหมฮะแต่ถ้าผมจ่ายไปแล้วประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันมีแค่ปีนี้แค่งวดบัญชีนี้เนี่ยพวกนั้นคือค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะอันนี้คือคอนเซปต์ในเบื้องต้นนะครับของตัวสินทรัพย์กับค่าใช้จ่ายนะครับส่วนหนี้สินคำจำกัดความคืออะไรครับมันก็คือภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการซึ่งเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีตนะครับเหมือนกันเลยนะครับเป็นอย่างทรัพยากรเป็นภาระผูกพันนะครับแล้วก็โดยการชำระภาระผูกพันนั้นเนี่ยจะส่งผลให้กิจการต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ในอนาคตก็คือต้องชำระเข้าไปนะครับแต่บางครั้งนะครับสมมุติในทางตรงข้ามเราทำธุรกิจมานะครับเรามีรายการที่เป็นกระแสเงินสดที่มันไหลเข้ามาถ้ากระแสเงินสดที่มันไหลเข้ามานั้นมันเกิดจากกิจกรรมที่เราลงทุนไปในงวดบัญชีนั้นแล้วได้มาในงวดนั้นเลยเนี่ยอันนั้นก็ถือเป็นรายได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรารับเงินมาล่วงหน้าแล้วมีภาระต้องเซอร์วิสเขาในอนาคตตรงนี้เนี่ยมันต้องบันทึกเป็นหนี้สินก็คือเป็นรายได้รับล่วงหน้าถูกไหมฮะคีย์มันแค่ตรงนี้เองระหว่างการจ่ายเงินกับประโยชน์ที่ได้การรับเงินกับคอสที่เราต้องจ่ายออกไปนะครับว่าทามมิ่งเนี่ยมันแมทช์กันหรือไม่แมทช์นะครับคีย์อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันแมทช์กันในงวดบัญชีเดียวกันมันก็เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามันไม่แมทช์นะครับรายได้หรือจ่ายออกไปเนี่ยนะครับมันคือสินทรัพย์หรือว่าหนี้สินในอนาคตนะครับถ้ามองภาพนะครับถ้าเข้าใจง่ายๆเนี่ยมองในเชิงของตัวสินทรัพย์เนี่ยจะเข้าใจง่ายกว่านะครับแล้วในเชิงของตัวหนี้สินก็ไปกลับข้างเอานะครับถ้ามองสินทรัพย์ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราจ่ายออกไปถ้ามันเกิดประโยชน์ในงวดปัจจุบันนะครับมันคือค่าใช้จ่ายเลยแต่ถ้าได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้วมันเกิดประโยชน์ในอนาคตต้องบันทึกเป็นตัวสินทรัพย์นะครับอีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนของตัวเจ้าของนะครับหมายถึงส่วนที่เหลือนั่นแหละนะครับมีสินทรัพย์อยู่ทั้งหมด 100% นะครับถ้าตัดส่วนที่ไม่ใช่ของเราออกไปก็คือของเจ้าหนี้ถูกไหมฮะส่วนที่เหลือก็คือส่วนของเจ้าของถูกไหมครับเพราะนั้นเขาทำการ์ตูนได้น่ารักมากผมให้น้องเขาทำให้นะครับส่วนของเจ้าของก็คืออะไรครับมันก็คือสินทรัพย์รวมทั้งหมดลบด้วยหนี้สินก็เป็นส่วนของเจ้าของนะครับเพราะบริษัทก็มีแค่นี้ฮะมีสินทรัพย์อยู่ฝั่งนึงแล้วก็บอกว่าสินทรัพย์ตรงนี้เนี่ยมันได้มาจากการไปกู้เข้ามาเท่าไหร่แล้วก็เอามาจากเงินเราไปซื้อเองมาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าจะดูว่าเงินเราเหลือเท่าไหร่ก็ต้องเอาสินทรัพย์ทั้งหมดมากางแล้วก็เอาหนี้สินทั้งหมดมาลบออกส่วนที่เหลือก็เป็นของเจ้าของนั่นก็คือส่วนของเจ้าของนะครับ